สวัสดีครับเสียงแหบสวัสดีครับสวัสดีครับจุดเทียนแบบสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเอาสวัสดีจ้าคิดถึงไหมคิดถึงไหมล่ะทุกคนคิดถึงไหมผมคิดถึงทุกคนทุกวันเอ้ยทุกวันวะเออก็ทุกวันทุกนาแต่คือวันนี้ผมไม่ได้ลงสตอรี่เลยเลยทดแทนด้วยการมาไลฟ์ดีไหมสิวขึ้นดูดิเม็ดหนึ่งโอ้ไปบีบมันเลยแดงใครบีบไม่มีนะสวัสดีจ้าดื่มนมก่อนนอนใช่ดื่มนมก่อนนอนคิดถึงตลอดเวลาเอ้ยคิดถึงทุกคนเหมือนกันนะครับคิดถึงทุกคนเหมือนกันทำอะไรกันอยู่สวัสดีครับสวัสดีครับทำไมดื้ออย่ามาว่าผมดื้อสิผมยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยมาว่าผมดื้อซะแล้วอุ้ยจะดูดนมตัวแบบอ้าวทำไมหนูไม่ขึ้นอ่ะทำไมหนูไม่ขึ้นอ่ะสงการไปเที่ยวไหนมาไปเที่ยวกับป้ามาไปนครนายกมานะครับผมเราไป Avenger One Day กันนะครับผมแล้วเหนื่อยมากเหนื่อยแบบเหนื่อยจริงๆกลับมาคือหลับเลยส่วนพี่อู๋ก็คือแบบหลับมาตั้งแต่ในรถแล้วแล้วก็นอนผมก็เลยไม่ได้นอนนะฮะผมต้องโทษพี่อู๋เนี่ยเธอดื้อเอ้าดื้อตรงไหนเนี่ยแล้วจะด่าผมดื้ออีกบอกผมดื้อผมดื้อตรงไหนเอาปากกามาโว้ผมดื้อตรงไหนแต่คือหัวแบบว่าไม่มันไม่เป็นทรงมากเลยเพราะว่าผมเพิ่งหาผมเสร็จแล้วแบบมันเป็นอย่างเงี้ยแล้วปกติผมจะเป็นคนที่แบบคาดผมนอนนะครับเพราะว่าผมมันตีหน้าเอ้ามีชะงอยตกลงมานะฮะอันนี้ธรรมชาติชะงอยธรรมชาติเอ้าหัวฟูกว่าเดิมอีกทำไงให้หัวไม่ฟูอ่ะทุกคนทำไงให้หัวมันเป็นทรงเป็นทรงยังดูจะเป็นทรงขึ้นนะเอ็นดูดื้ออ้าวไม่ได้ดื้อเทสีเลยไหมชอบสีผมนี้มากๆก็อีกแป๊บเดียวก็คงจะเปลี่ยนคือเรื่องมันเกิดจากเรื่องมันเกิดจากผมเห็นสตอรี่พี่เป็นต่อไว้ทุกคนแล้วแบบเอ๊ะสีที่พี่เป็นต่อทำมันสวยจังที่เขาลงสตอรี่อ่ะแล้วผมก็อุ้ยน่าทำอ่ะแล้วผมก็เริ่มอยากทำสีนั้นมากๆเลยตอนนี้นะครับก็พอหนังหัวผมหายแสบผมก็จะทำเลยนะครับผมเพราะตอนนี้แสบหัวมากคือสระผมก็คือแบบแสบเพราะว่าทำสีนี้ไปมันทรมานมากครับผมก็ต้องรอให้มันหายแสบก่อนแล้วจะทำสีพี่ไปต่อก็คือ แล้วมันดังอะไรขนาดนั้นนะแล้วมันดังอะไรขนาดนั้นนะมันจะเป็นสีดำหม่นหม่นเป็นเทาแหละเป็นเทาหม่นหม่นก็คือถ้าลงตอนนี้ก็น่าจะทำได้อยู่นะสีนี้สวยมากใช่แต่นี้มันเริ่มเฟดแล้วพอสีเทามันเฟดง่ายมากตรงไหนก็หล่อค่ะไวจริงสีนี้สวยมันคือสีอะไรมันคือสีเทาครับมันคือสีเทาบอสอายุเท่าไหร่เรา11ผม17ครับพรุ่งนี้กินข้าวกับอะไรพรุ่งนี้ที่คิดไว้นะคือจะตื่นไปกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะครับผมตื่นไปกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อแล้วก๋วยเตี๋ยวเนื้อ2ถุงไม่ใส่ถั่วงอกแล้วก็ข้าวเปล่าถ้วยหนึ่งหรือ2ถ้วยคือของเราอย่างเงี้ยคือ ผมจะเล่าอะไรให้ฟังคือผมอะจะไปจังจงแจ้ง คือเวลาพูดประโยคผมอะมันจะนึกถึงเพลงนั้นทุกทีคือ
ช่วงเนี้ยคือช่วงที่แบบผมกำลังจะเข้าฟิตเนสใช่ไหมแล้วพอเราจะเข้าฟิตเนสอ่ะคือเราจะต้องกินเยอะๆเพื่อเพิ่มน้ำหนักเพื่อเพิ่มจำนวนจะแบบกล้ามเนื้อให้มันมีกล้ามเพราะตอนนี้ผมมีกล้ามแต่มันลีนมันก็เลยไม่เห็นกล้ามไม่เห็นว่าแบบเป็นคนที่ไม่มีน้ำไม่มีนวล นะครับแต่ว่าผมก็เลยกำลังกินอย่างหนักคือมื้อหนึ่งอ่ะผมแทบจะกินเกือบ1โลอ่ะคือผมกินไก่ไปประมาณ4ขีดได้แต่อ่ะเอางี้จานนึงดีกว่าจานนึงจะมีอกไก่4ขีดมีไข่ดาว2ฟองมีข้าวแบบพิเศษอีกแล้วผมกินอย่างเงี้ย2จานตอนที่อยู่ฟิตเนสคือมันจะมีร้านอาหารข้างๆแล้วเขาทำอร่อยมากผมเลยกิน2จานถ้าผมได้ไปกินร้านนั้นผมจะกิน2จานนะครับก็เท่ากับผมจะกินมื้อละโลมื้อละโลคนขายก็ยืนอย่างค่อยๆกินนะลูกค่อยๆกินนะลูกเดี๋ยวติดคอ เดี๋ยวเด็กร้านเส้นบุกนี้ทุกคนเลยอะจริงหรอพี่แตมก็ติดกับว่าผมอะจะเป็นแซ่บแซ่บผมตั้งแต่ผมฟังเพลงนี้มายังไม่เคยจะร้องมันถูกเลยนะสักพักมีอีกเวอร์นึงมาละผมอะจะนัดหนองต้องแต่งจะซื้อของเล่นไป200,000อะไรไม่รู้อะหนูเล่นกล้ามหรือลูกใช่ผมเพิ่มน้ำเพิ่มนวลอยู่เพราะตอนนี้แบบมันไม่ค่อยมีเท่าไหร่เราจะแบบสู้มาออฟโรดนะฮะผมจะไปสู้พี่ออฟโรดแข่งไหมไม่แข่งหรอกกับพี่ออฟโรดอะนะต้องแบบลบลิขสิทธิ์เยอะมากใช่ผมกินเยอะมากใช่พ่ออู่ไปไหนโอ้โหน่าจะนอนอยู่บ้านได้แล้วเขาคือเขาควรจะอยู่บ้านแต่ไม่รู้ว่าจะไปไหนหรือเปล่าคือวันก่อนหน้าผมไปโคราชมาใช่ไหมพี่อู๋แล้วก็วันที่มากับผมก็มานอนบ้านผม2คืนบ่าอ้าวคืนที่1ไปนครนายกคืนที่2พี่อู๋ไปละพี่อู๋ไปไหว้พระอะไรต่อที่วัดของเขาหน่อยครับคือมันอย่างนี้ทุกคนมันทุกคนสงสัยว่าใน Twitter ใช่ไหมว่าพี่อู๋บอกว่ามันคือเสียงอะไรผมก็ไม่อยากจะเล่าเท่าไหร่นะแต่คือผมเองก็กลัวเอ๊ะคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ทุกคนมันดึกละประมาณสัก 2:00 แล้วคือพวกเราหลับไปแล้วแหละแล้วพี่อู๋เขานอนไอ้สมองอยู่ดีๆเขามีเสียงช่วยด้วยผมก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาหันไปเป็นไรพี่อู๋บอกมึงได้ยินกูใช่ไหมกูดิ้นแทบตายโอ้ผมก็แบบดิ้นอะไรเอาละเอาละสักพักพี่อู๋ก็วิ่งไปหยิบผักมาซุกใต้หมอนแล้วก็เล่าให้ผมฟังผมก็คือจากที่เราหลับสนิทแล้วอะกลายเป็นว่าผมจะต้องแบบจะหลับได้มั้ยเนี่ยคือพี่อู๋เขาโดนอามแหละนั่นแหละแล้วคือผมก็นอนอ่ะสักพักนอนไปก็แบบนอนแบบสั่นๆแล้วก็นอนหันไปอีกทางนึงพี่อู๋บอกเดี๋ยวนอนหันไปฝั่งนี้สู้เลยหันหน้าสู้เลยผมก็พี่สู้ใช่ไหมได้ผมไม่สู้นะผมก็นอนอีกฝั่งนึงโอ้หันหน้าไปอีกฝั่งนึงสักพักมีเสียงอะไรแบบผมว่าแล้วผมน่าจะสรุปได้แล้วนั่นคือเสียงพี่อู๋แบบเวียงแขนไปโดนโต๊ะเพราะว่าผมยังมีโต๊ะบนหัวเตียงผมก็ตกใจเสียงอะไรวะพี่อู๋ก็หลับแล้วแล้วตัวผมจากที่นอนอยู่ตรงเนี้ยพี่อู๋นอนอยู่นี้ใช่มันคือผมเป็นแบบเตียงไซส์ใหญ่ใช่มั้ยมันจะไปอยู่นี้พี่อู๋นอนอยู่นี้ผมอยู่ตรงนี้ใกล้ๆหน่อยสภาพผมไหลมาปึ๊บไหลมาปึ๊บแล้วมันมีช่วงนึงที่พี่อู๋แบบแบบเค้าละเมออะไรของเค้าไม่รู้ผมก็จับมือพี่อู๋คือไม่ใช่อะไรกลัวเสียงพี่อู๋นะก็เลยแบบเลยจับมือพี่อู๋ก็เงียบลงนะครับสักพักก็โอเคแล้วหลังจากนั้นก็หลับนะครับตื่นมาก็นั่นแหละเรื่องทั้งหมดก็มีเท่านี้แหละครับผมรู้ว่าทุกคนไม่เข้าใจผมพยายามจะเล่าให้มันเข้าใจแล้วแต่ว่าผมเองก็ไม่เข้าใจงงไหมนะครับ เอาพาไม่ได้ลูก
คือห้องพักมีตรงนี้แล้วแบบมีพระเต็มเลยพี่อูบอกเลยกูย้ายไปนอนห้องพักมึงได้ไหม ไม่คือเอาจริงวันนั้นพี่อู๋เหนื่อยมากมากแหละจริงแล้วแกนอนตะแคงแกจะโอ้ไม่เราพยายามหลอกตัวเองอยู่แต่ไม่เป็นไรบอสนายทำถูกละแต่ต้องหลอกตัวเองเขามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นคือพี่อู๋เขาเหนื่อยเว้ยคือแกเหนื่อยมากมากแกเล่นทั้ง ATV ไปขับเล่นน้ำคงเหนื่อยมากๆแหละแล้วแบบเออประจวบพอดีนะเออเด็กครับอย่าสิไม่เอานะนะแล้วพี่อู๋ชอบมาถามไม่คือคืนแรกที่พี่อู๋นอนก็ไม่มีอะไรใช่ไหมแล้วนอนปกติเตรียมที่ไปต่างจังหวัดกัน ทีนี้ก็ผมจะไปปิดไฟข้างนอกแล้วผมบอกให้พี่อู๋เปิดแฟลชพี่อู๋บอกบอสมึงกลัวผีเหรอบอกใช่มากด้วยสักพี่อู๋ก็ไม่เปิดแฟลชผมก็เลยเปิดไฟทั้งบ้านแล้วก็ไปปิดไฟข้างนอกแล้วค่อยมาปิดไฟนั่นแหละครับจุดเริ่มต้นที่พี่อู๋แกล้งผมมาเรื่อยๆจนผมไม่รู้ว่าไหนเรื่องจริงหรือเรื่องหลอกแต่ไม่รู้ว่าเรื่องจริงหรือเรื่องหลอกแต่ไอ้ที่พี่อู๋วิ่งไปหยิบพัดแน่ๆน่าจะเรื่องจริงอันนี้เขาไม่ได้จ่ายนะครับผมแต่ถ้าจะเข้าได้นะเข้าได้นะครับเป็นสปอนเซอร์ให้ YouTube ผมก็ดีต้องสวัสดีครับพี่ต้อมสวัสดีครับ โอนตินกับบอสอันไหนน่ากินกว่ากันก็อยู่ที่ทุกคนเลือกนะครับถ้าทุกคนเลือกกินโอนตินทุกคนก็จะได้ความหวานแต่ถ้าทุกคนจะเลือกกินผมเอ้ยกินผมวะไม่ต้องกินไม่ได้เอาอะไรมากินมันกินไม่ได้ทุกคนผมกินไม่ได้นะผมไม่น่ากินไม่ต้องมากินกับผมหมดแล้วลูกพอไหมอยู่ในตู้เย็นข้างบนเยอะอะไรวะเยอะแยะไปหมดเลยจริงๆนะตอนนี้ผมมีคลิปที่ลง YouTube อะพอสมควรแต่ปัญหาคือตัดไม่ทันคือผมอะจริงๆทำ Reactแดนแท็กทีสของอันนี้ไปแต่ว่ามันก็ต้องตัดอีกแล้วแบบลิขสิทธิ์มันก็เอาเรื่องอยู่ขนาดผมเองก็แบบยังเสียงๆเลยพี่ไปเป็นพรีเซนเตอร์โอนตินเถอะถ้าเขาก็ได้ก็ไม่ได้ติดแต่ว่าก็ทักมาได้นะครับผมทักที่ไลน์คุณแม่ได้เลยนะครับผมนั่นนะครับผม for work นะครับผมสามารถเข้าได้นะครับผมหรือจะเป็นสปอนเซอร์ใน YouTube ก็ได้นะครับผม cover ไหมคือ cover อะไรอ่ะถ้า cover ร้องอ่ะคือคงทำไม่ไหวหรอกคงทำไม่ไหวหรอกใครจะไปร้องแค่เปิดมาท่านเลมอนผมก็แบบอันนี้โลเลต้องมาแล้วได้สิมันเต้นยังไงนะเนี่ยเป็นแบบใช่ป่ะ Can you speak English? I can a little bit I'm pretty poor Can you watch Steam เกมไหมไม่ Steam แต่เร็วๆนี้คงจะกลับมา Steam แหละคือวางแพลนไว้อาจจะเล่นคง Sweet Home 1แล้วก็มาเล่นเกนชินให้ดูนะครับผมแต่ว่าจะแต่เจ้าหญิงมืดแล้วนะเกมไหมขอบคุณมากขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่เข้าไปฟังกันนะครับผมน้องบอลร้องเพลงให้ฟังหน่อยเพลงอะไรอ่ะ อะไรวะ เต้นไม่ตรงมีใครกล้าไปนอนบ้านพี่ม่อนไหมคงก็ต้นไงไอ้ต้นมึงก็ไม่นอนมาแล้วนะต้นนาย เริ่มสวัสดีครับ คุณบอสอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยพี่ต้อมบอสกินข้าวยังครับกินแล้วจ้าต้นต้นแอบมาดูเหรอเฮ้ยต้นต้นแอบมาดูเหรอนายแอบมาดูเราเหรอนายแอบมาดูเราหรือเปล่าเฮ้ยนายแอบมาดูเราเหรอเอ้าขอมาใหม่นะเอ้าพี่โอปาโมดก็ไลฟ์เหรอเอ้ยอย่ามาไลฟ์ชวนผมดิเฮ้ยพี่โอ๊ตมาไลฟ์ด้วยกันไหม
ร้องเพลงหนูไงอยากฟังสด อ๋อไม่มีอะไรทั้งเฉยๆร้องท่อนไหนดีอะในคืนที่ฟ้า Come and taste me สวัสดีครับสวัสดีครับ What's up สวัสดีครับผมเริ่มต้นคือคุณเปลี่ยนนะครับผมถามแค่นี้ว่าคุณเปลี่ยนเน็ตได้หรือยังเดี๋ยวผมกับเน็ตภูเก็ตเนี่ยเป็นไงโอเคปะเน็ตไม่ภูอยาเกก็รตุนแรงไม่หนัโกอกว่าเดิมอีกไม่โอ โอเคอะวันนี้ครับเน็ตไม่เป็นใจกับลงต้นไปจัดการเด็ดก่อนไหมแล้วขึ้นมาใหม่มีจัดการไม่ได้ว่ะตอนนี้โอเคขึ้นปะมันก็กระตุกอยู่ดีนะจะกระตุกไหมทุกคนโอ้ยสองคนเต้นโชว์หน่อยเอาท่าล่าสุดเหนื่อยแล้วอะแค่นี้พี่จำท่าได้เปล่าต้นลืมหรือเปล่าได้ซ้อมหรือเปล่าลืมไงวะอ๋อจำได้พี่จำได้ครับเออปกติเขาบอกปกติเอาปกติแล้วเออก็ดีแล้วดีเดี๋ยวนี้ปกติแล้วไม่ก็ผมมีเสี้ยวมาอวดอ่ะไหนอะไรมันกลับหัวผมไม่เห็นแล้วอ๋อเหรออ๋อแล้วแหละผมโชว์แค่นี้มันคืออะไรอ่ะฮะเป็นเสื้อที่ผมได้มาหลายปีแล้วแล้วคือกลับมาภูเก็ตแล้วไปเจอเว้ยแล้วคือเสื้ออะไรอ่ะอ่านไม่ออกอ่านภาษาไทยไม่ออกของบอสมันกลับด้านเนี่ยเพื่อน ลองอ่านดูทองไม่ใช่ทองของของใช่ป่ะคำแรกเป็นของนะเออของในเขาพิมพ์กันแล้วของดีภูเก็ตเหรอของดีภูเก็ตอ๋อผมก็คือตอนเด็กเหรอเอ้าทำไมทุกคนอ่านออกอ่ะอ๋อหรือว่าผมแค่งโง่ครับครับโชคดีได้มาตอนหนุ่มๆนะฮะอ๋อของทำไมหนุ่มๆดีจริงเปล่าไม่ดีอ่ะไม่ดีเออแล้วเมื่อกี้เห็นพี่ปื้มเข้ามาพี่ปื้มอยู่ไหมพี่ปื้มคุณทยชธรครับพี่ปื้ม อันนี้คุณกลับมาไปบ้านแล้วเหรอสวัสดีครับเฮ้ยสวัสดีครับ Who are you bro นอนอยู่สวัสดีครับพี่ปื้มสวัสดีครับโอ้ยไหว้พระเถอะไหว้พระเถอะได้วันนี้ไปไหว้พระมาครับเป็นไงพี่ปื้มทำโปรเจกต์เสร็จยังเนี่ยยังเลยยังจะจบไหมจะจบไหมเฮ้ยต้องจบแหละอีกแต่อีกหนึ่งเดือนส่งต้องส่งมาเออต้นถ้าทางคุณจะต้องติวไอเอลผมอ่ะผมจะต้องสอบไอเอลแล้วสอบเดือนไหนวะเร็วที่สุดที่จะเร็วได้เพราะผมต่ออีกเทอมไม่ได้ไม่มีผลอังกฤษเพราะว่าล่าสุดสอบโอเคได้จ้ะตกหรอกได้นี่จะทำให้ดีจะติวให้ดีที่สุดนะกลับมาหรือยังกลับขึ้นมาหรือยังผมเอาต้นอยู่ภูเก็ตอยู่อ๋อยังอยู่ภูเก็ตยังอยู่ภูเก็ต เดี๋ยวก็ใกล้กลับแล้วเขา F3 ป่ะคะ F3 อ๋อ F มี3คนดีครับสวัสดีครับใช่ทุกคนนะครับเดี๋ยวขึ้นไปนั่งดีๆต้องหาคนเข้าแล้วนะคือจะชวนพี่อู๋มาแต่ว่าพี่อู๋แ
ไม่น่าว่างนะแกปฏิเสธไปบางทีลองชวนไปไหมถ้าไม่ได้ก็พี่อุ้มสวัสดีครับพี่เอ๋สวัสดีครับแม่มาสวัสดีครับแม่อุ้มสวัสดีครับเขาบอกว่าใครอยู่ใกล้พัดลมชวนม่อนเข้ามาด้วยไอ้ม่อนหรอไอ้ม่อนมันเล่นเกมอยู่เพิ่งเปิดเข้ามาเกมแหละคือมันเล่นเกมอยู่มันไม่เคยจะทักจะทายแบบไม่มีไลน์มาหาเพื่อนคิดถึงจังเลยไม่มีเดี๋ยวลองเชิญไปแต่ว่ามันเล่นเกมพี่แต้มอยู่เห็นอยู่ถ้ามันเข้ามาการประวัติศาสตร์ที่เราจะได้คุยกันเพราะเรายังไม่ได้คุยกันสักคำเลยตั้งต้นได้คุยปะคุยวันไหนวะคุยกันก็แบบพักคุยไม่ได้โทรเลยคุยไลน์ตั้งแต่อะไรนะตอนไหนละตั้งแต่งานด้วยฮะต่อปะหลังวันไหนละสักวันหนึ่งอ่ะอ๋อวันที่ม่อนกลับบ้านแล้วผมก็กลับบ้านวันนั้นอ่ะวันนั้นคุยม่อนไม่รับหรอกฟันธงผมก็ฟันธงเหมือนกันว่ามันไม่รับหรอกมันจะรับใครบ้างหรือเปล่านอกจากพี่แต้มเพราะว่ามันเล่นเกมเด็กพี่เปิ้มเต้นเทสมีได้ยังพี่ยังเลย ยังเลยบอสกับเปิ้มผมได้รับเกลียดจาก พี่อุกอัศวันนะมาปล่อยท่าให้เห็นแล้วตอนพี่อุกปล่อยท่าให้ผมกลางพารากอนกลางพารากอนเอาเงินไปฝากแล้วก็สอบต่อท่าตอนเดินไปแต่ได้แค่นี้พี่ปื้มต้องให้ใครสอนหรือเปล่าใครก็ได้ครับถ้าสอนผมไหวก็มาอุตส่าห์ชงให้พี่ปื้มนี่อะไรอ่ะอะไรเราเป็นกัปตันเรืออีกแล้วเหรอเราเป็นนักชงอยู่แล้วใช่รับบทกัปตันพอดีว่าอยู่กับทะเลไงผมต้องเป็นกัปตันเรือขอให้คุณจมน้ำน้องไม่รู้อะไรพี่เนี่ยเติบโตมากับทะเลเกิดมาก็เจอทะเลไม่มีทางจมได้ข่าวคุณว่ายน้ำไม่ได้อย่างไรโอ้โหผมนี่ว่ายน้ำทะเลดำน้ำ100เมตรก่อนผมพูดคำแรกเอกคนรู้เปล่าผมดำน้ำก่อนเลยขนาดนั้นแบบเกิดมาจุ้งว่ายน้ำได้เลยเกิดมาผมว่ายเล่นกับปลาฉลามแล้วคุณโอ้คือคุยกับปลาฉลามได้เป็นแอร์เรียลมากอะควาแมนได้ปะอะควาแมนมาผมก็fish shark เกิดมาแบบอินเตอร์ด้วยไม่พูดภาษาไทยก็มีปลาส้มปลาทอดขมิ้นไอ้อย่างพี่ภูเขาเกิดมาเขาร้องแบบอูแวแบบนักร้องอ่ะเกิดมาร้องยังไงผมเหรอผมเกิดมาผมก็fish นะแล้วพี่ปื้มอ่ะแล้วพี่ปื้มอ่ะพี่ปื้มเกิดมายังไงครับผมเกิดมาเราก็ไม่พูดไป3ปีครับเพิ่งมาพูดตอนปีที่4ผมเป็นคนเงียบๆไงผมเป็นคนเงียบๆคอนเน้นครูคอนเน้นแบบเป็นคนครูพูดน้อยก็คือเป็น3ปีแล้วก็คือค่อยมาพูดแล้วคำแรกที่พูดอ่ะผมรู้สึกว่าสูตรคณิตสูตรนี้มันไม่ค่อยลงตัวสักเท่าไหร่นะครับนั่นอู แล้วคุณบอสอ่ะคุณบอสอ่ะผมเหรอครับผมตอนเกิดเหรอหรืออะไรตอนเกิดตอนเกิดเหรอตอนเกิดผมแบบร้องแบบห้องๆอ่ะเหรอตกหมาอยู่ในปากแต่เด็กไม่แล้วผมโตขึ้นมาอย่างนี้ผมก็จะพูดว่าแบบฉันจะเป็นราชาโจรสลัดให้ได้เลยอุ้ย
เอาตรงมาผมไม่เคยดูวันพีซเลยแล้วผมติดไงผมติดกับตุ๊กตาเด็กเพราะว่าพี่ผมเองก็ดูนารูโตะตั้งแต่แรกแล้วผมดูนารูโตะกับพี่เสร็จก็ดูวันพีซต่ออะไรอย่างเงี้ยพี่ปึ้งก็ไม่เคยดูใช่ป่ะเออไม่ดูอะไรดูแต่ไม่เคยดูดูแต่พี่ปึ้งนารูโตะนารูโตะอ๋อผมไม่เคยดูดูแต่บิ๊กกี้เมาส์กับเบนเทนเออเบนเทนหมอดูออมิทริกผมดูพวกแบบไรเดอร์อ่ะผมแบบชอบมากอ่ะเออมาไรเดอร์เนี่ยเฮนชินเราก็จะมีเพลงประกอบขึ้นมาเคยเล่นปะดูแบบไอ้มดแดงอ่ะผมมีเข็มขัดมาไรเดอร์อ่ะ5-6อันอยู่ที่บ้านคุณรวยนะเนี่ยคุณบอสตอนเด็กกับผมขอของขวัญเป็นเข็มขัดไงมันเป็นของขวัญมันเกิดตอนเด็กเข็มขัดมันแพงผมเก็บตังค์ซื้อไม่ไหวพันสองพันใช่มันแพงมากแต่ว่าแบบตอนเด็กมันแพงมากเลยขอบคุณมากคิดดูแบบได้เต้ามาเลย20แล้วเข็มขัดแบบหลักพันอ่ะผมต้องเก็บกี่ปีเออแต่ว่านั้นผมแบบไม่ได้เก็บเองเป็นของขวัญมันเกิดไงคือผมก็จะได้แบบปีนึงแต่ว่าหลังๆมาแม่ก็บอกว่ามึงจะซื้อไปทำไมสุดท้ายมึงซื้อก็แปลงร่างไม่ได้ตอนแรกอะคือตอนแรกก็เราเป็นเด็กใช่ป่ะคือเราเป็นเด็กเราก็คิดว่าแบบเออซื้อมาแม่งก็คงแปลงร่างได้คือแบบซื้อมาแล้วก็แบบคงแปลงร่างได้คือครั้งแรกที่แบบได้ใส่เข็มขัดอะแล้วกำลังกดอะกำลังแปลงร่างอะผมหันหน้าไปหาแม่แล้วแม่ก็บอกผมว่ามันแปลงร่างไม่ได้ลูกแล้วผมก็แบบสุดไปสัก10วิอะแบบสตันอะเหมือนเราโดนหลอกอะไม่ไหวครับพี่ปื้มผมไม่ไหวครับพี่ปื้มต้องทำไงครับให้ผมทำไงไม่ไหวต้องทำไงซื้อเลโก้ให้ผมหน่อยดิตอนเด็กผมต่อแต่เลโก้อะใช่เหรอไม่มีหรอกเข็มขัดมาไรเดอร์ผมมีจิ๊กซอวันพีซ2,000ชิ้นเนี่ยยังไม่ได้ต่อเลยผมทักไปหามอนบอกต่อด้วยกันไหมมันก็บอกโอ้แล้วมันก็หายไปเลยกูถามว่าต่อไหมเพื่อนไม่ตอบก็มีแฟนคลับส่งกันดั้มมาให้ต้น2ตัวเลยแล้วม่อนมันดูอยู่แล้วม่อนมันก็เห็นแล้วผมก็ถามไปมาต่อกันเปล่าแล้วมันก็หายไปเลยเออไม่เป็นไรเดี๋ยวจะยัดเยียดไปให้มันต่อให้อ้ายมาอ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับแต่คงออกไปแล้วแหละแล้วว่าปีดูปีดู where are you คือเพิ่งหลับเมื่อกี้อืมใช่เพราะว่าซ้อมพรีเซนต์กับเพื่อนเสร็จแล้วก็เลยนอนเล่นแป๊บหนึ่งอุ้ยพรีเซนต์งานด้วยค่ะพรุ่งนี้แล้วพรีเซนต์พรุ่งนี้9 โมงซ้อมไหมซ้อมในไลฟ์ไหมฮะไม่ซ้อมแล้วซ้อมแล้วผมเอกวิศวะพี่ปื้มรู้ป่ะอะไรนะผมเคยอยากเป็นวิศวะนะรู้ป่ะแล้วไงต่อแล้วก็ไม่อยากเป็นแล้วไงพี่ชัวร์อาชีพทุกอาชีพบนโลกนี้ผมอยากเป็นเออใช่อยากพี่อู๋เขาแบบไม่รู้เขาอยู่ไหนนะฮะพี่ผมว่าพี่อู๋น่าจะเล่นกับกระต่ายอยู่ครับบอสสอนม่อนเอ้ยต้นสอนม่อนตอบคำถามสตอรี่ไอจีด้วยมันตอบไม่เป็นเหรอผมก็ตอบไม่เป็น ผมเคยเล่นครั้งหนึ่งตอนที่แบบกับเพื่อนอะแล้วผมก็ไม่ตอบแล้วมันก็โกรธเพราะว่ามันพิมพ์แล้วผมไม่ตอบว่าผมทำไม่เป็นอ้าวมึงก็บอกเพื่อนไปว่าแบบเออกูโง่ขอโทษ ผมไม่โง่แล้วคุณบอสอะไรนะพูดแบบนี้เดี๋ยวผมไม่ติวให้นะอุ้ยขอโทษผมเองที่โง่ครับพี่ต้นขอโทษครับพี่ซื้อเลโก้มาให้ด้วยผมคิดค่าชั่วโมงเป็นเลโก้ ได้ซื้อให้แล้วต่อแล้วเอามาให้ปะได้จริงพี่ผมชอบต่อเว้ยผมซื้อมาผมต่อเสร็จปุ๊บผมก็จะพังทิ้ง จริงที่บ้านผมอะว่าเป็นกล่องแล้วมีแบบเลโก้เป็นชิ้นเล็กๆอะแล้วผมก็ค่อยมาต่อตามจินตนาการเอาแล้วแบบต่อให้ครั้งเดียวแล้วก็ทิ้งแบบไอ้คู่มือไปเลยจะได้ต่อไม่ได้อีกก็เล่นมาไปไหนพี่เพียบโรนน่าจะอยู่ขานใหญ่อยู่ปะไม่รู้ว่ากลับไหมยังน่าจะยังนะเอา
ม้านี่คือพี่เอารถอ่ะเออพี่เอารถเป็นม้าผมนะเออพี่อู๋พี่ต้าอู๋ก็เป็นป้าผมไงคุณไม่รู้เหรอต้นอ๋อแล้วผมเป็นอะไรกับคุณนะคุณเป็นเพื่อนเนี่ยฮะคุณจะเป็นอะไรโดนเฟรนด์โซนเหรอวะดราม่าได้ดราม่าฮะดราม่าสิแล้วมันก็เป็นได้แค่เพื่อนสินะเออใช่มาแล้วนี่แล้วมันจะเป็นอะไรได้อีกล่ะเป็นไรครับพอพี่อ่ะมันเดี๋ยวเราจะกลับอ่ะนะถ้าจำไม่ผิดแล้วคนดูแบบอุ๊ยอะไรกันไม่ต้องอุ๊ยครับตั้งต้นบอสไม่ต้องมานะมาอุ๊ยอะไรตั้งต้นการละครตั้งต้นการเออตั้งต้นการละครทุกคนใช่ใช่ผมแค่ฝึกไว้ก่อนครับเออฝึกไว้ก่อนมีโปรจงโปรเจกต์นะเอ้ยอะไรอุ้ยอุ้ยรอดูนะครับทุกคนรอดูรอติดตามนะครับ FC พี่ตั้งต้นนะครับผมอะไรนะตั้งต้นไปตั้งต้นสนใจเป็นลูกคุณปื้มไหมลูกใครเป็นแม่ครับแล้วใครเป็นแม่ฮะเอ้าก็พี่ปื้มมีลูกชื่อกันดั้มแล้วนี่คนนึงโทษนะกันดั้มหมอเอ้าจริงๆไม่ใช่เหรอพี่ปื้มใช่ถูกต้องครับครับตามนั้นแหละตั้งต้นไปหาพ่อไปหาแม่เร็วอยู่ด้านล่างดูทีวีอยู่ไม่เป็นไรครับพี่ปื้มคอมเมนต์การละครน้องหน่อยใช่พี่ปื้มไปเรียนไปเรียนการแสดงมาคอมเมนต์การละครผมหน่อยดิพี่ผมเศร้าและโดนเฟรนด์โซนครับเออก็ดีมันดีเพราะมันมีซาวด์เอฟเฟคไงเออใช่แบบเรียกได้ว่าแบบคาดหวังได้เลยว่าการแสดงถ้าสมมติว่ามีงานการแสดงเนี่ยก็คือต้องออกมาดีมากเลยครับผมแน่นอนครับแน่นอนครับระดับนี้นะระดับพวกเรานะฮะ 3M นะฮะครับดังนั้นฝากผู้ชมนะครับผมรีบหาโปรเจกต์ให้พวกผมด้วยครับ 3M 3 3 Mafia ครับเออหรือพี่หมูมาก็เป็น 4M ครับครับผมหรือทุกคนอยากให้พวกเราชื่ออะไรครับผมถ้าสมมุติว่าเรามี4คนลองดูดิถ้ามี4คนจะเรียกเราว่าอะไรฮะปตทปตทปตทคือปตทปตทแล้วอย่างนี้เวลาพวกผมเซิร์ชคีย์เวิร์ดใน Twitter ผมก็จะเจอแต่ปั๊มหรือเปล่าเทเลทับดี้โฟเอฟโฟไม่ได้อะเอฟโฟมีไปแล้วครับคืออย่างอีโฟนี่ไงอีโฟอีโฟโฟคิงแต่ละชื่อไม่คือเอฟโฟมีไปแล้วแล้วจะเป็นซีโฟเราจะเป็นระเบิดคือไปที่ไหนก็จะตุ้มตุ้มตุ้มเออตุ้มตุ้มตุ้มไม่ใช่หมายถึงว่าชื่อเสียงนะแบบไปพังงานเขาตุ้มตามตุ้มตามสี่กุมารสี่กุมารสี่กุมารมันคือชื่อในอันนั้นนี่เลือดข้นคนจางอ่ะที่พี่น้องสี่คนอ่ะเขามีชื่อเรียกกันเองว่าแบบสี่ยอดกุมารเคโฟใช่ใช่ผมมันก็ผมย้อนดูอยู่เคโฟมันจะเหมือนกับพี่สมุยเควันหรือเปล่า สี่ยอดกุมารหันกล้าต้องยาวเท่านั้นเลยสี่ยอดกุมารหันกล้าโอ้ยสำเร็จเย็นตาโฟ
อ๋อเออเย็นตาโฟเย็นตาโฟสี่ตัวร้อยโอเคผมร้อยตาโฟโฟอันนี้เราเป็นนี้โฟไอโฟไอfy เอ้ย fy หันซันน้อง 4e ไม่ใช่เหรอใช่ผมเป็น 4 arm เลยป่ะเบนเทนอาร์มใช่โหละโรงโรงเรียนโรงโรงโรงเรียนนะ4คูณ100ชอบเย็นตาโฟเออว่าอะไรนะผมว่าอะไรเย็นตาโฟโฟร์ดิโฟร์ดิฟายเฮ้ยฟังทันหรือเปล่าได้คุณฟังกันทันหรือเปล่าเกิดไม่ทันอ่ะผมฟังพี่ซานิในวันไอเนี้ยในเซาเช็กอ่ะวันวันนี้นะแต่เรื่องชื่อนะครับอุ๊ยจะสปอยอีกหรือเปล่าอุ๊ย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 อ้าวตั้งต้นหายไปไหนเดี๋ยวครับรอติดตามปลากระป๋องใช่ปลากระป๋องโรซ่าปากกระป๋องปากกระป๋องโลซ่าพี่ปื้มเล่นกีฬาบ้างไหมช่วงนี้โหไม่ได้ทำอะไรเลยแต่ว่าแบบแอบแวะไปฟิตเนสบ้างที่เวลาว่างๆอะไรเงี้ยแบบแต่ว่าแบบไปได้ประมาณชั่วโมงครึ่งแต่ว่ามันแบบไม่ได้ไปแบบไม่ได้มีสเกจดูว่าต้องไปแบบกี่วันอะไรเงี้ยมันไม่มีเวลาใช่ไหมใช่เลยแบบเหมือนแบบแค่ว่างก็ไปเล่นเพราะว่าแบบสมัครไว้อะไรเงี้ยให้รู้สึกผิดน้อยลงเลยเออออกแล้วนะแต่ได้แค่นี้อะไรประมาณนี้เหรอใช่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 แล้วพรุ่งนี้พี่ต้องเรียนปะต้องไปเรียนไหมต้องไปทำปฏิก็เดี๋ยวจะไปอาบน้ำนอนละเพราะว่าพรุ่งนี้ต้องออกแต่เช้าเลยต้องไปถึงแบบที่เขาเรียกว่าไงที่ทำโปรเจกต์ไปพรีเซนต์ที่นู่นนั้นสักสาย4:10เราลงไหมไม่จริงๆแล้วเดี๋ยวต้นจะใหม่ว่าบอทไลฟ์กับต้นเลยอะไรพี่ไปก่อนได้ได้ครับผมก็อีกสักแป๊บนึงจะลงแหละผมไลฟ์มาสักพักละอ้าวหรอบอทแว่นราคาเท่าไหร่ขอซื้อแว่นตานี้นะครับมีมูลค่าอยู่3,800,000นะครับผมถ้าสนใจซื้อก็ซื้อได้นะครับแต่ซื้อแว่นไม่พอนะแถมผมไปด้วยนะครับผมไม่ใช่แบบไม่ใช่ผมนี้นะแต่แบบเป็นเส้นผมที่ติดแว่นไปนะได้แว่นแถมผมใช่ป่ะเออได้แว่นแถมผมคือซาวแพดไม่ใช่ซาวแพดคือซาวบอร์ดตัวนี้คือแบบมันกดเอฟเฟคไม่ค่อยคล่องเพราะว่ามันกด ESC ไม่ได้ผมต้องใช้เมาส์หยุดว่าได้กดเอฟเฟคไม่คล่องแต่ว่าเฮ้ยอู่มาแล้วอู่มาพี่อู่มาวะเฮ้ยเอาตาต้นอยากได้แต่แว่นค่ะอ๋อขอโทษค่ะขอโทษนะขอโทษขอประชาอภัยนะฮะกับผมกลับมาแล้วแบบโมฮะผมได้อีกสักแป๊บผมจะลงไปต้นคุณจะปล่อยให้ดูว่าคุณจะลงเดี๋ยวลงเมื่อไหร่ก็ลงแต่ว่านี่พี่อู่มาแล้วเนี่ยเนี่ยเชิญไปแล้วเฮ้ยสวัสดีครับเฮ้ยผมไม่เฮ้ยเดี๋ยวก่อนในที่สุดในที่สุดนะครับผมต้องบอกก่อนว่ามาทักทายเพราะว่าพรุ่งนี้ตื่น04:00เอาล่ะไปไหนมาทักทายพรุ่งนี้ไปถ่ายงาน
มีถ่ายโฆษณาฮะทำไมตื่นสายกันฮะตื่นสายทำไมตื่นสายพี่ตีสี่ถ่ายยังไงพรุ่งนี้เหลืออะไรไม่กี่ชั่วโมงแล้วเนี่ยเตรียมนอนแล้วไม่ต้องนอนหรอพี่อู๋จริงใครเขานอนกันเออคือถ้าเป็นผมทำงานตีสี่คือผมไม่นอนแล้วนะจริงไม่ไหวเออนั่นแหละมาทักทายแล้วเดี๋ยวคราวหลังอันนี้คือผมแบบผมมีกำลังจะนอนเนาะปัดมาขึ้นด้วยมือเนี่ยแหละผมคิดว่าเซตมาผมคิดว่ามีคนไม่เซตไม่เซตโอ้โหเออไว้เดี๋ยวมาข้างหลังได้เลยโอเคครับได้ครับคุณนายครับผมสวัสดีทุกคนโอเคในที่สุดมาเร็วมาหน่อยถ้าเป็นคุณไปทำงานตีสี่คุณนอนไหมคุณต้นก็ตอนที่เราถ่ายรายการอ่ะมันจะมีวันซ้อมมันถ่ายไงใช่ป่ะแล้วมันเสร็จเออผมก็ไม่นอนมันมาคือแบบเอาอย่างนี้ดีกว่าผมเป็นคนนอนแล้วแบบถ้านอนชั่วโมงเดียวผมเลือกไม่นอนดีกว่าเพราะแบบมันจะขัดกับอารมณ์เพราะถ้าผมแบบนอนแล้วผมจะตื่นขึ้นมาผมจะอารมณ์เสียมากผมจะเหวี่ยงวีนไปเยอะมากแล้วผมก็เลยเลือกไม่นอนใช่พี่ปื้มนอนไหมพี่ถ้าสมมติว่าณตอนนี้ต้องตื่นตีสี่พี่ปื้มจะนอนไหมครับขึ้นอยู่กับว่าตื่นไปทำอะไรถ้าทำงานถ้าทำงานเนาะก็แต่ว่าคือถ้าได้นอนแบบสักสามชั่วโมงจะนอนอยู่แต่ว่าถ้าชั่วโมงเดียวก็ไม่นอนเหมือนกันเพราะว่าแบบก็ล้างหน้าแปรงฟันเตรียมของอะไรก็น่าจะหมดเวลาแล้วชั่วโมงเดียวเขาควร last icon จะไปย้อมผมย้อมนี่ว่าแต่ว่ามันแบบมันเป็นสีครึ่งหนึ่งแล้วแต่ว่าอยากดำเข้มสีน้ำตาลเข้มจะย้อมสีอะไรเพิ่มอะไรนะดำแบบสีน้ำตาลเข้มกับไปแบบผมตัวเองอะแต่ว่าเพราะว่านี้มันแบบเป็นสีทองแบบทองไปเลยผมว่าสีแดงเลยพี่ดอแบบเบอร์นะมันสีแดงได้อยู่สีแดงนำโชคจะได้สอบผ่านจะได้ทำโปรเจกต์ผ่านโอเคโอเคต้องพี่สายมูพี่ปื้มไม่ต้องย้อมสีก็ได้พี่ปื้มติดแฮร์พีซสีแดงไปอ่ะโอเคน่าจะมีคนให้ยืมอยู่นะน่าจะมีคนให้ยืมเยอะอยู่นะมีเยอะเลยแหละแบบสุ่มๆถามในรายการเนี่ยทักเข้าไปในไลน์กลุ่มใครมีบ้างครับเนี่ยไม่ต้องไปไหนไกลชายโฉดพี่ก็มีพี่ตาตามมีใครอ่ะพี่ตาแตมโอ้ทั้งรายการก็ครึ่งรายการแล้วแฮร์พีทอุ๊ยไม่หยอกเล่นแต่ว่าจริงๆอ่ะแฮร์พีทอ่ะมันก็ไม่ได้ติดให้ผมดูเยอะอย่างเดียวแบบว่าติดเป็นแฟชั่นแบบข้างหลังก็ได้เป็นตรงเนี้ยลักไซเป็นลายไฟหรือว่าบางคนอาจจะไม่ได้อยากไม่มีเวลาไปทำสีก็เลยติดแฮปปี้เอาใช่ใช่ใช่แต่ว่าไปผมสีผมกับพี่ปื้มค่ะคล้ายคล้ายไหมไม่คล้ายนะอันนี้มันจริงจริงอันนี้มันไม่รู้อะแต่ว่าจริงจริงมันทองเลยอะถ้าสมมติแบบออกแดดอะไรเงี้ยมันเป็นสีทองเหมือนแบบสีไม้กวาดละจริงๆมันแบบตั้งแต่แบบไปมันตั้งแต่แบบตอนที่ไปทะเลแล้วเหมือนแบบมันกัดสีด้วยมาอีกได้นะครับทะเลภูเก็ตยินดีต้อนรับนะฮะคุณเออผมเตมากเลยอยากไปเที่ยวอยากแบบมีรูปถ่ายทะเลบ้างอ่ะแต่ว่าขออีกสักเดือนหนึ่งจะเป็นจะได้ไปเที่ยวแล้วเพราะว่าเราทำโปรเจกต์ใช่แบบปิดเทอมมันจะประมาณเอาพรุ่งนี้เลยไหมเดี๋ยวผมไปเผาโรงเรียนพี่ให้ไปเรียนจบก่อนค่อยไปเผาไปเผาไปวัดเองอยากสอบผ่านไอเอลเองต้องห้ามเผาเองต้องแบบว่าเชิดชูสถาบันศึกษาใช่ไม่งั้นเดี๋ยวกรรมมันจะย้อนกลับมาเชื่อข้าเว้ยเองเชื่อข้า
แต่วันนี้มีใครดูมิลลี่แล้วแบบอยากกินข้าวเหนียวมะม่วงไหมครับผมอยากกินมากโอ้โหเออโคตรเดือดพี่โคตรเดือดจริงแล้วผมเพิ่งรู้ว่าพี่ปอยเขารู้จักใครนะจริงเหรอพี่ปอยอ่ะพี่ปอยอ่าแต่นี่นะคือแบบว่ามันมีแบบว่าตอนนึงที่ผมเห็นแบบช็อตใน TikTok อ่ะคือเป็นสิ่งที่คนหลายๆประเทศเข้าใจผิดเกี่ยวกับประเทศเรามากว่าแบบเราเป็นอ้างเออคือเพื่อนผมที่แคนาดาเพื่อนก็ถามว่าแบบเออนี่อยู่ได้แบบขี่ช้างบ่อยไหมหรือแบบเออเป็นยังไงบ้างเออจริงก็ห่างไกลเพื่อนกูไม่ได้ขี่เว้ยจริงนี่ผมมีแบบเพื่อนที่กรุงเทพแบบพอรู้ว่าผมอยู่ภูเก็ตเขาคิดว่าภูเก็ตแบบว่าแบบยังแบบไม่เจริญอ่ะยังแบบว่ายังไม่มีถนนยังไม่มีอะไรแล้วพอมามีภูเก็ตมีเซ็นทรัลประมาณ 3-4 อันน่ะเกาะเดียวอ่ะแหละเขาเออไม่คิดเออพี่เมย์สวัสดีครับ AMA Yo man It's a MAI to the AKE Yeah นี่ฮะตอนนี้ก็ถ้าแมวพี่ปื้มเอ้ยแมวพี่ปื้มหมาพี่ปื้มไม่สบายไปหาพี่เมย์เอกได้นะพี่เมย์เอกจะจับผ่าให้พี่มังสวัสดีครับไปผมเข้ารหัสไม่ได้อ๋อแคปพี่ฟ้าโอ้ยพี่ฟ้าดูอยู่เลยพี่ฟ้าสวัสดีครับใครนะพี่ฟ้ากับพี่มังอ๋อสวัสดีครับครับทำไมพี่ฟ้าเข้ามาเราไม่ผมไม่ขึ้นวะบิ๊มได้กินข้าวเหนียวมะม่วงยังไม่ได้กินเลยครับผมเพราะว่ามันแบบประเทศไทยมี3ฤดูก็คือร้อนมากแล้วก็ร้อนผมเลยไม่ได้ออกไปซื้อครับผมภูเก็ตไม่ไหวพี่ภูเก็ตร้อนแบบผมให้อันที่4เลยร้อนโอเคเมื่อไหร่บอสจะลงบอกวันที่เดลัสวันขอประทานไปที่ลงช้านะครับแต่ว่าบอสกำลังส่งทำแต่ต่ออยู่นะครับผมบอสทำเองไหลมากเลยแต่ว่าจะลองจะรีบทำนะครับผมจะรีบลงนะครับขอเวลาอีกสักครู่นะฮะตอนที่เราถ่ายนี้พี่ฟ้าครับหาทีมตัดต่อให้ผมหน่อยครับกูขอกลางไลฟ์เลยนะคุณบอสผมเอาจริงว่าทำยูทูบมันก็ไม่ได้ทำง่ายๆนะคุณแบบว่าคลิปหนึ่งมันก็ต้องใช้เวลาเพื่อให้มันแบบมีคุณภาพแล้วแบบบางคลิปที่ผมทำออกไปมันยังไม่ถือว่าเป็นคุณภาพด้วยซ้ำอ่ะแต่ว่าผมไม่อยากให้คนแบบได้ดูสิ่งที่แบบมีคุณภาพก็เลยต้องแบบพัฒนาไปเรื่อยๆแบบต้องตัดออกมายากขึ้นเรื่อยๆแบบว่าให้มันผมเคยทำ YouTube ตอนเด็กนี่เป็นเรื่องที่ไม่มีคนรู้นะครับผมเคยเป็นยูทูบเบอร์มาก่อนโอ้ยผมเล่นเกมเลยใช่เหรอคอนเทนต์เปิดคลิปบอกว่า Hey guys welcome back to another Clash Royale videos with TT here and today I'm gonna do a challenge ไม่เห็นหน้าด้วยเออกับเกมแบบ Clash Royale แล้วผมก็พูดอ่ะเออนั่นแหละตอนเด็กๆอ่ะสิบขวบมั้งทำเด็กกว่าสิบขวบอีกนั่นแหละผมเป็นยูทูบเบอร์ไม่ต้องไปหานะฮะผมลบไปแล้วนะครับผมลบไปแล้วเสียงแบบยังไม่แตกหนุ่มอ่ะช่องชื่ออะไรผมเปลี่ยนแล้วชื่อว่า Clash with TT TT มาเห็นผมลบแล้วไม่มีให้ดูพอไปเที่ยวพี่อุ๋มมันเป็นไงบ้างสนุกดีสนุกมากๆคือผมอ่ะต้องติดว่ะมันติดอ่ะเวลาพูดผมอ่ะมันติดจริงๆนะ คือผมกับพี่อุ๋มวางแผนแบบตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะได้ไปเที่ยวหนักขนาดนั้นก็แค่แบบวางแผนเท่าที่ทำได้แต่สรุปแบบมันหนักกว่าที่คิดแล้วมันสนุกกว่าที่คิดมากก็สนุกมากๆครับผมมีเด็กไปพักมาแล้วแบบเศร้าแบบจะร้องไห้เด็กแถวเนี้ยฮะใครไม่รู้รีพายสตอรี่พี่อู๋มาแบบเป็นอิโมจิแบบน้ำตาไหลคุณพี่อู๋โทรมาหาผมตอน 1:00 น 2:00 นอ่ะไปการ์ดแ
กลับภูเก็ตยังก็บอกพี่ผมกลับพรุ่งนี้ผมเลื่อนไปเลยนั่นแหละแล้วช่องพี่ปื้มเมื่อไหร่จะลงคลิปปื้มชัยสะท้อนอ๋อครับเดี๋ยวเมื่อไหร่ไม่รู้เหมือนกันครับเอาแล้วเพลงชายโฉดไม่ปล่อยหรอพี่ผมยังไม่ได้ไปถ่ายเลยเพลงนี้ก็ยังไม่ได้ไปถ่ายเลยผมไม่ได้ทำอะไรทั้งนั้นเลยรอก่อนครับทุกคนอีกประมาณไม่เกินประมาณอีกหนึ่งเดือนโอ้ยหนูรอไม่ไหวแล้ววันพี่ปุ้มหมายถึงว่าอีกเดือนจะเริ่มมีเวลาที่ฟรีมากขึ้นแล้วหมายถึงว่าจะอยากแบบทำกว่าจะลงคลิปก็คือ1เดือนบวกๆถ้าต้นอ่านเม้นจะกระโดดตบ10รอบกระโดดเลยนะครับถ่ายให้ดูด้วยครับผมบอสใจเย็นลูกเดี๋ยวพลาดนะเว้ยเดี๋ยวพลาดนะเว้ยคุณไม่เคยเห็นพี่จินเหรอแบบพี่จินเขาก็ตัดแบบจินไหนจินนะผมจินมิจาอะไรวะจินบีบีเทียดเหรอเออเฮ้ยคอปเปอร์สวัสดีสวัสดีครับคอปเปอร์สวัสดีจ้าเดี๋ยวอีกสักยี่สิบไปละลงละได้บอลแหว่งเออว่าพี่ตั้มวันนี้ครับพี่ตั้มสวัสดีครับก็ทุกคนนะครับผมเพลงดีผมพี่ตั้มเกมกับเพลงหรอเห็นอยู่ในดิสนีย์เพลงนี่ใช่ไหมมีเห็นโปสเตอร์ใช่มีเพลงดีโอ้ยใช่เห็นมันมีการเล่นคำด้วยดีดีดีอ๋อดีออกดีออกดีออกคุณเคยดู TikTok ที่เขา pronounce แบบว่าเคยดูป่ะพี่แบบว่า pronounce brand ฝรั่งเศสให้คนฝรั่งเศสเข้ามาเออสมมติว่าแบบเอ้ยสมมติว่าคนธรรมดาเขาเรียกว่า Dior แล้วคนฝรั่งเศสก็จะมา Dior อะเคยดูป่ะใช่เพราะว่าแบบตัวฝรั่งเศสมันจะแบบDior ดีเหรอดีเหรอพี่ตั้มไปแล้วเหรอพี่ตั้มไปแล้วเหรออ๋อเขาบอกว่าแบบไม่อยากเห็นตั้งต้นอ้าวไม่อยากเห็นตั้งต้นกินข้าวไม่จ่ายตังค์นะฮะรู้จักตั้งต้นดาวตกป่ะครับตั้งต้นเดอะสตาร์กินข้าวไม่จ่ายตังค์ฮะแล้วก็แซลมอนเดอะสตาร์กินข้าวไม่มีตังค์จ่ายครับเออใช่เดอะสตาร์ใหม่เออเห็นเดอะสตาร์ใหม่ปล่อยโปสเตอร์ละบอนจูบอนจูสวัสดีบีเอ็มซีเอ็ตัววิอ้าวไม่ต่อยวิ merci beaucoup merci beaucoupผมก็ไม่ได้พูดนานแล้วผมลืมไปหมดแล้วผมได้แค่นี้ขอทิปอ่านแซดกับไอเอลเหรอแซดเขาเรียกว่าแซดเอสเอทีกับไอเอลพี่ปุ้มได้สอบปะแซดเคยสอบตอนเมื่อนานมาแล้วผมต้องสอบไอเอลให้ได้7ขึ้นตั้งต้นช่วยผมด้วยผมจะพยายามให้ดีที่สุดนะคุณบอสถ้าผมสอบไม่ได้ผมจะโทษคุณพูดจริงๆต้องผมจะพยายามให้ดีที่สุดนะฮะตัวผมเองก็ได้มาด้วยความสุขนะฮะก็เดี๋ยวสอนให้โอเคบอกเลยไม่ต้องทำอะไรมากคุณไม่ต้องไปเสียตังค์ติวหรอกเดี๋ยวผมติวให้เองได้เลยนั่นแหละมึงชื่อชิเต็มอยู่ห่อชิเต็มชิเต็มชิเต็มแบบผมกำลังรับโทรศัพท์แต
เต้นยังไงนะลืมอ๋อไม่ได้ฟุกครับทุกคนครับไม่ได้ฟุกครับติวครับติวครับติวเองครับไม่ได้ฟุกครับใจเย็นครับติวครับติวบวกกับการที่มาม่าสายมูครับแต่ก็คือติวต้นติวเอง 99.99% ครับแล้วก็มาม่ามู 0.001% นะครับขอบคุณเต้นเดี๋ยวไปซื้อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออถ้าช่วยหนูว่าเดี๋ยวน้องเคยดูอันนี้ป่ะที่แบบเขาพูดภาษาไทยสำเนียงเกาหลีอ่ะลองดิลองดิยังไม่เสร็จกินข้าวหรือมากินข้าวอะไรอ่ะอ๋อคือไงคือเพิ่งกินข้าวกันน้ำพริกกะปิไปไม่ได้หรอกเออยังสวัสดีครับสวัสดีครับอันนั้นเหมือนคนใต้ไม่ใช่เกาหลีเป็นไงท่ามปอดเป็นไงโปรเจกต์โอเคข้ามครับข้ามโอ้พี่ปึ้งบ่าวเพื่อนเราไม่มีคนห้ามครับเพราะว่าพี่อู๋ธงชัยไปนอนฮะผมว่าไม่คือถ้าพี่อู๋อยู่พี่อู๋จะไม่ห้ามพี่อู๋จะแบบฮะเออฮะแล้วเราก็ต้องหยุดเองคือแบบอ๋อหยุดก็ได้ครับพี่พี่อู๋หรือพี่ปื้มครับเป็นพี่ใหญ่นะอายุเท่ากันไงเกิดวันเดียวกันเดือนเดียวกันปีเดียวกันจริงปะเนี่ยเออใช่แต่เราก็ถือว่าพี่อู๋เป็นพี่ใหญ่แล้วกันได้เพราะว่าเรียนแล้วก็เออต้องบอกว่าเปล่าพี่อู๋รู้แน่นับถือสุดเออเอาใจครับเพราะว่าผมเป็นพี่มาทั้งชีวิตแล้วเกาหลีใต้ของจริงใต้เมื่อกี้ร้อยไม้ร้อยไม้อย่างเงี้ยเหรอเกาหลีร้อยไม้ร้อยไม้อุ้ยภูเก็ตกันทั้งคู่เลยอ่ะคนหนึ่งก็เด็กภูเก็ตคนหนึ่งก็แบบเคยไปภูเก็ตจะพูดอะไรเคยไปภูเก็ตเออก็แบบไปเรียนภูเก็ตไปซึมซับไงไปซึมซับแบบวัฒนธรรมเฮ้ยน้องบอสน้องบูสได้ไปภูเก็ตยังไม่ได้ไปเลยครับอยากไปอยู่ว่าจะไปเล่นคืบหน้าคนแถวนั้นอยู่ชินจ้าเดี๋ยวผมล็อกให้ชินจ้าเหรอโอ้ยผมโดนแกแล้วอ่ะผมโดนแกขาขอไม่อ๋อชื่อพอเชื่อตั้งโทษเดี๋ยวเจ้าใหม่ยังอ๋อตั้งเรื่องแบบใส่ร้ายคุณอยู่อะไรไม่รู้เรื่องอ่ะพอดีใส่หูฟังไม่ได้ยินมาเก่งครับขอบคุณครับอุ๊ย tomorrow I have exam but you want to huh tomorrow I have exam I want to watch you go revise good luck for the exam ใช่เขาบอกว่าถ้าอ่านดูนะเพราะว่าคนนี้เขาสอบแต่เขาไม่อ่านนะครับเขามาดูเรานะฮะPlease go revise ใช่เขาบอกว่าคุณจะมากระทืบผมคุณระวังผมยิงธนูใส่นะเว้ยคุณบอสคุณยิงแม่นหรือเปล่าโอ้โหผมไม่เห็นหรอโดนจุดสีเหลืองเขาฝึกมาหลายปีนะครับเพราะว่ามีรูปเปรียบเทียบฝึกตั้งแต่ตอนเฮ้ยแล้วคือผมลงไปปุ๊บพี่ออฟโรดมาบอกว่าเองเอาไปปักเล่นทำไมผมเสียเซลเลยอ่ะเอามือปักเออพี่ออฟโรดเอาไปปักเล่นทำไมผมมีคลิปผมยิงโดนอยู่เขาก็มาบอกผมยิงโดนจริงๆนะผมไม่ได้ไปปักเล่นฮะถ้าปักเล่นผมปักตรงกลาง
พูดถึงเรื่องยิงแล้วผมอยากยิงตุ๊กตาแบบงานวัดอะแบบงานโรงเรียนอะมันไม่ได้งานมากเลยอะผมโดนไป300แล้วผมไม่ได้มาสักตัวหูแต่ก่อนอะผมสอยตุ๊กตาใหญ่ๆมาได้แบบเยอะมากแต่ว่าก็ยิงไม่เยอะเหมือนกันแต่เกมพวกนี้ผมแบบยิงเลยเกมพวกนี้ผมเหนื่อยมากแบบเล่นเท่าไหร่ก็ไม่ได้เออเล่นเท่าไหร่ก็ไม่ได้จริงพี่โรงเรียนเก่าผมอะมันจะเป็นแบบมันจะมีแบบว่างานสมาคมใช่ไหมอ่ะแล้วแบบเขาจะขายบัตรมันจะมีแบบ1เล่มใบละ40ผมซื้อแบบเป็นเล่มอ่ะอีก100กว่าใบแล้วก็ต้องเล่นให้หมดอ่ะผมไปแล้วสแกนจ่ายเพื่อซื้อบัตรเงี้ย notification bank อ่ะโอ้โหเกือบ10มีด้วยหรอมีที่สวนสนุกในกทม.นะฮะผมจะไม่ได้แล้วดีมเวิลด์หรือว่าสยาม Amazing Park นี่แหละสักที่นึงแต่ของผมเนี่ยล่าสุดเลยไปเล่นเกษตรแฟร์ได้ไหมฮะชนะไหมครับก็คือสูญเสียมากกว่าได้ก็คือแต่ว่าก็คือได้มาตัวหนึ่งไงสุดท้ายแล้วอ๋ออย่างน้อยก็ได้แต่ว่าไม่ต้องพูดถึงจำนวนเงินปิดเสีย1,000สามร้อยของผมจิ๊บเป็นปันป่าปื้มก็เสียไปแล้วเต็มพันนี่โอเคโอเครู้เรื่องครับรู้เรื่องรู้เรื่องครับผมคนนี้เขาบอกว่าใจใหญ่ฮะไม่คือมันเล่นไปแล้วไงแบบแล้วคือเหมือนแบบเล่นไปแล้วมันก็ต้องแบบถ้ามันไม่ได้อะไรเลยเนี่ยมันก็จะไม่ได้ไงมันแบบมันต้องได้ก็ตอนแรกจะแบบว่าขอซื้อตุ๊กตาได้ไหมแล้วเขาขายไหมไม่ได้ถามไงก็เลยแบบเล่นจนได้ผมเคยขอซื้อไอ้ที่มันเป็นอันเนี้ยคอมาชีนอ่ะที่มันจับแต่ว่ามันก็ไม่อยากซื้อมันอยากเล่นได้มากกว่าจำได้ทั้งชีวิตผมเล่นได้แค่8ตัวได้มาแค่8ตัวทั้งชีวิตนะแต่ของแบบไปเล่นที่ญี่ปุ่นอะเยอะมากบอกว่าแหล่งเลยอะเท่านั้นอะเออใช่ใช่ผมเคยเข้าผิดเอ้ยผมไปเข้าคาสิโนผมอ่ะเคยเข้าผิดแต่ไม่ใช่คาสิโน10ขวบมั้ง10-12แล้วผมเดินเข้าไปแบบมันเป็นร้านเกมนั่นแหละมันมีเครื่องเล่นแต่ว่าคือมันเป็นคาสิโนแบบสำหรับผู้ใหญ่แล้วพนักงานก็เดินมาพูดภาษาญี่ปุ่นใส่ผมแล้วผมก็แบบ English please แบบเด็กๆอ่ะแล้วเขาพูดยาวมากเลยนะ2นาทีเป็นภาษาญี่ปุ่นผม English please แล้วเขาno kid it's no kidเออโอเคแล้วคุณบอสคุณเข้าอะไรครับผมคืออย่างงี้คือผมเดินไปผมเดินตามป้ายโปสเตอร์แกนดั้มคือตอนนั้นผมไปหาซื้อแกนดั้มอยู่แกนพาใช่มั้ยทีนี้ก็เดินลงไปชั้นล่างแล้วมันก็แบบมีตู้เกมอะไรพอผมเดินเข้าไปแล้วแบบมีพนักงานต้อนรับเดินเข้ามาอ๋อผมรู้เลยว่าผมเข้าผิดร้านฉะนั้นผมก็รีบเดินออกเลยก่อนแต่ผมบอกไปแล้วว่าจะอัดไปผมว่าทุกคนควรจะรู้เดี๋ยวหลังไมค์นะครับคุณบอสผมอยากรู้คุณอยากรู้จริงๆอ่ะโอเคโอเคเอาเป็นว่าแบบวันนี้จบเท่านี้ดีกว่าเดี๋ยวให้พี่ปื้มไปเตรียมตัวอาบน้ำแล้วก็ไปทำโปรเจกต์พรุ่งนี้นะครับโอเคได้ไว้เจอกันครับผมไว้เจอกันแล้วไว้ร้านพี่ใหม่ทุกคนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับคุณไนท์นะฮะแฟนคลับทุกคนสวัสดีครับผมสวัสดีจ้าบ๊ายบายบ๊ายบาย